ำหรับหมายเลขนี้ขอความคิดเห็นจากคุณครูคิดค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับก็จะเริ่มต้นกันเลยเจ็บปวดวันนี้ไม่โอเคครับบอกกันนอกไม่เป็นไรเนาะโอเคอย่างแรกเลยที่ชมก่อนเลยก็คือการแสดงเราท่านจะทำท่าทางสีหน้าอะไรต่างๆเรียกว่าอะไรดีจริตของตัวละครอ่ะเราจึงเราจะเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับก็ยิ่งเราต้นแบบมาเทียบกันก็เห็นเลยว่าเราจริตแบบนั้นอ่ะนะครับอะไรที่ชมของเด็กก่อนเลยนะครับแล้วก็ก็จะคิดกับท็อปที่ให้เหมือนแบบเราจักรยานนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะเกิดผมลองแสดงอะไรดีลองก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีขาข้างหลังอย่างเงี้ยสมมตินะครับเนี่ยหรือคนที่แบบไม่รู้จักเรื่องเนี้ยมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรใช่ไหมครับตรงนี้เราอาจจะต้องหาทางที่มันสื่อให้ถึงจักรว่ามันเป็นจักรยานมากกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราในภาพที่ไม่มีตัวอื่นมาช่วยเนี่ยบางคนก็จะงงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงส่วนที่เรื่องที่เราตัดครับมันยังอาจจะยังแบบมันอยู่ๆขึ้นมาอยู่ๆจบไปนิดนึงอาจจะลองหาวิธีขึ้นวิธีจบที่มันขึ้นเพราะว่าพอเราปล่อยให้จอนี่ยาวขึ้นมาเลยทำให้ความน่าสนใจมันแบบเป็นคนยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงช่วงที่จบอาจจะแบบอ้าวอยู่จบแล้วเหรอแค่นี้นะครับเพราะงั้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วค่ะขอบคุณความที่เห็นจากคุณกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะ